เปิดเซฟตรีนุชรวย400ล้านบ้าน3หลังอิทธิพลรวย80ล้านเผยของสะสมปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุชอดีตรมว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านด้านอิทธิพลอดีตรมว.วัฒนธรรมรวย80ล้านเผยของสะสมวันที่28ธันวาคม2566คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง13รายโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจคือนายอิทธิพลคุณปลื้มอดีตรมว.วัฒนธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่5กันยายน66แจ้งว่าตนและนางสาวรัชดาจาติกวณิชคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 81,162,381 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 543,016 บาทโดยเป็นทรัพย์สินของนายอิทธิพล 37,794,599 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือเงินฝาก 11,989,482 บาทบ้านเดี่ยวที่เขตลาดพร้าวกทม.มูลค่า 16,200,000 และปืน2กระบอกปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุชอดีตรมว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินตรีนุชอดีตรมว.ศึกษาธิการอู้ฟู่400ล้านบ้าน3หลังราคารวมกว่า31ล้านด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองอดีตรมว.ศึกษาธิการกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่5กันยายน66แจ้งว่าตนและนายเจษดาโชคดำรงสุขคู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 477,713,386 บาทมีหนี้สินทั้งหมด 176,289 บาทโดยเป็นทรัพย์สินของนางสาวตรีนุช 398,873,098 บาทโดยมีทรัพย์สินที่น่าสนใจคือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่กทม.และจังหวัดนนทบุรีจำนวนทั้งหมด3หลังมูลค่ารวมทั้งหมด 31,160,000 บาทเศรษฐาเข้าสภาแน่ 3-5 มกราคมแจงงบปี67ทุกข้อสงสัยเล็งเลิกดี2มค.นอนทำเนียบเศรษฐาวางคิวเข้าสภา 3-5 มกราคมนี้พร้อมแจงงบประมาณปี67ทุกข้อสงสัยยันไม่ได้สั่งการบ้านรัฐมนตรีช่วงปีใหม่แย้มหลังปีใหม่นอนทำเนียบรัฐบาลเล็งเลิกดีวันที่2มกราคมเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ว่าไม่ได้แจกการบ้านขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีแต่ละคนบางคนมีงานต้องลงพื้นที่เช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ต้องอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่วนรัฐมนตรีท่องเที่ยวต้องดูด้านการท่องเที่ยวให้ดีงานด้านความมั่นคงก็ต้องดูให้ดีต่างคนมีหน้าที่แตกต่างกันเมื่อถามว่าส่งท้ายปีเก่าอยากจะพูดเสียงดังไปถึงประชาชนอย่างไรนายเศรษฐากล่าวว่ามีหลายเรื่องแต่เมื่อพูดไปจะถูกหยิบไปเป็นวาทกรรมหลักๆอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีกินมีใช้สุขภาพแข็งแรงตนไม่อยากให้ดูแค่ช่วงปีใหม่หรือเวลา 1-2 ปีแต่อยากให้ดูระยะยาวจนจบภารกิจของนายกรัฐมนตรีว่า4ปีแล้วทุกอย่างเป็นอย่างไรข
ขอย้ำว่าอยากให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจปัญหายาเสพติดที่ต้องลดลงสิทธิเสรีภาพเพศสภาพพ.ร.บ.อากาศสะอาดซึ่งทุกคนต้องมีสิทธิในเรื่องนี้อีกทั้งต้องการลดรายจ่ายของประชาชนเท่าที่ทำได้และเพิ่มรายได้วันที่1มกราคมหรือเดือนนกพอเป็นจุดหมายหนึ่งเท่านั้นเมื่อถามถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงปีใหม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนมีภารกิจส่วนตัวที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์สื่อไม่ต้องตามให้ไปพักผ่อนกันได้และไม่ได้ไปกับครอบครัวแต่ตนมีเพื่อนประมาณ200คนเมื่อถามถึงการเข้ามานอนที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปีใหม่นายเศรษฐากล่าวว่าให้ทีมงานเตรียมดูว่าจะให้เข้ามานอนวันไหนไม่แน่ใจว่าวันที่2มกราคม2567จะนอนได้หรือไม่คงต้องดูฤกษ์ก่อนแต่วันที่1มกราคมไม่อยากนอนวันที่2ก็ดีเพราะตื่นมาวันที่3มกราคมจะได้ไปทำบุญที่กระทรวงการคลังนายเศรษฐากล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคมนี้ว่าตนจะเดินทางไปด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลกับการอภิปรายหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ากังวลทุกเรื่องถ้าไม่กังวลก็คือไม่แคร์กังวลเพราะอยากทำให้ดีขึ้นและอยากชี้แจงให้ฝ่ายค้านสบายใจชี้แจงคนที่มีความข้องใจให้สบายใจขึ้นยอมรับกังวลเรื่องการสื่อสารและวิธีการที่จะต้องพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณเมื่อถามว่าฝ่ายค้านบ่นว่าได้รับการจัดสรรเวลาอภิปรายน้อยนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ได้เป็นคนให้เวลาคงไม่ทราบเรื่องการจัดสรรเวลาต้องไปพูดคุยกันเองในส่วนของตนก็ทำหน้าที่ของตนเองที่มีหน้าที่ต้องชี้แจงสมศักดิ์ไม่ติดใจถูกย้ายพ้นกำกับยุติธรรมปัดตอบสาเหตุจากปมทักษิณหรือไม่สมศักดิ์ไม่ติดใจคำสั่งนายกรัฐมนตรีย้ายพ้นกำกับยุติธรรมไปกำกับสาธารณสุขปัดตอบสาเหตุจากปมทักษิณหรือไม่ไม่ทราบให้พีรพันธ์มาแทนรอทำงานสำคัญเมื่อเวลา 15:15 นวันที่27ธันวาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้นายสมศักดิ์ไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขและมอบให้นายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปกำกับกระทรวงยุติธรรมแทนเนื่องจากปมร้อนเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่รู้ไม่มีเมื่อก่อนเหมือนมีการกล่าวหาตนว่าไปทำระเบียบกฎเกณฑ์ไว้เกี่ยวกับการเอื้ออะไรต่างๆตอนนี้เมื่อไม่ได้คุมแล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้เอื้อจึงไม่มีอะไรน่าสงสัยอีกแล้วเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ต้องให้เหตุผลเพราะเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเมื่อถามว่าเกิดความสงสัยหรือไม่เพราะเคยเป็นอดีตร.ม.ว.ยุติธรรมและเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็กำกับกระทรวงยุติธรรมแต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่อยากถามเราเป็นนักการเมืองต้องพร้อมทำงานและที่ผ่านมาตนเคยทำงานในกระทรวงสาธารณสุขทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงถือว่ามีงานที่หนาแน่นกว่ากระทรวงยุติธรรมหลายเท่าตัวถ้าไปถามจะถูกหาว่าเราอยากทำงานเบาเมื่อถามว่าสาเหตุที่ถูกย้ายเพราะแสดงความเห็นเรื่องคดีของนายทักษิณมากเกินไปทำให้สังคมจับจ้องรัฐบาลใช่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้สงสัยอะไร
ที่ผ่านมาก็ว่าไปตามระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจและมีแต่คนพูดว่าดีแล้วที่ทำให้สังคมเข้าใจผู้สื่อข่าวถามว่าน้อยใจหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าดีใจเมื่อถามย้ำว่ารู้สึกโล่งใจหรือไม่ที่ไม่ต้องรับเผือกร้อนนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้มีเผือกร้อนอะไรเลยทำงานมาตั้งหลายสมัยงานทุกอย่างมีทางออกและมีคำตอบของเขาอยู่แล้วอย่าซีเรียสแทนตนเลยสบายสบายเมื่อถามว่ากรณีให้นายพีรพันธ์ไปกำกับกระทรวงยุติธรรมจะมีงานสำคัญในอนาคตอะไรหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่ทราบไม่น่าจะมีอะไรคงอยู่ที่ความเหมาะสมเมื่อถามว่าอาจมีเรื่องในอนาคตที่ไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าอย่าไปคิดมากเขาปรับให้ใหม่ตนก็ดีใจแล้วที่ได้กระทรวงสาธารณสุขมาดูแล